หนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลชุดใหม่นะคะที่จะเดินหน้าเงินดิจิทัลตามไทม์ไลน์เดิมนะคะตอนนี้ยอดผู้ลงทะเบียนพุ่งไปมากกว่า32ล้านคนแล้วนะคะโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่15กันยายนนี้สำหรับกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนส่วนกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุนะคะก็จะมีการลงทะเบียนต่อเนื่องในช่วง16กันยายนถึง15ตุลาคมค่ะชัดเจนแล้วนะคะว่าเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญของรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่เตรียมแถลงต่อรัฐสภาก็คือการเดินหน้านโยบายแจกเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตหรือเงินดิจิทัลวอลเล็ตโดยย้ำว่านโยบายดังกล่าวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและทันทีเพราะเป็นข้อแรกที่รัฐบาลเน้นย้ำและผลักดันออกมาการเปิดลงทะเบียนโครงการเงินดิจิทัลเข้าสู่ห้วงสัปดาห์สุดท้ายของการลงทะเบียนโดยตัวเลขผู้ลงทะเบียนล่าสุดอยู่ที่32ล้านคนรัฐบาลยังคงเปิดให้ลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่15กันยายนนี้ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นและหลังจากปิดรับลงทะเบียนแล้วจะต้องรอการตรวจประกาศผลในวันที่22กันยายนนี้ในส่วนของการลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนผู้สูงอายุจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนต่อเนื่องในวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมโดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปให้บริการถึงพื้นที่รวมถึงสามารถติดต่อผ่านทางสาขาธนาคารของรัฐได้ค่ะโดยการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าจะมีการปรับรูปแบบเป็นการแจกเงินสด 10,000 บาทให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการเป็นกลุ่มแรกก่อน 14.5 ล้านคนภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะโดยกลุ่มนี้จะได้รับเงินแบบอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ขณะที่ประชาชนทั่วไปและกลุ่มอื่นนั้นจะต้องรอรัฐบาลชี้แจงอีกครั้งเพราะต้องรอการทำระบบใช้จ่ายเงินดิจิทัลให้เสร็จก่อนถ้าหากมาดูอัปเดตไทม์ไลน์โครงการนี้ค่ะกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนแอปพลิเคชันทางรัฐกำหนดไว้ตั้งแต่1สิงหาคมที่ผ่านมาและสิ้นสุดวันสุดท้าย15กันยายน2567นะคะวิธีการลงทะเบียนแอปทางรัฐเริ่มด้วยการดาวน์โหลดแอปทางรัฐทั้งผ่านระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ขั้นตอนการสมัครแอปทางรัฐเมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งสำเร็จเปิดแอปพลิเคชันทางรัฐกดปุ่มสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบกดที่คำว่าสมัครสมาชิกจากนั้นนะคะก็สมัครด้วยบัตรประชาชนบนแอปพลิเคชันทางรัฐที่เดียวนะคะไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันอื่นไม่ต้องไปเสียบบัตรที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสก็จะช่วยให้ลงทะเบียนได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมค่ะมีการอ่านข้อกำหนดและความเป็นส่วนตัวจากนั้นกดเครื่องหมายถูกที่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขอ่านคำแนะนำในการถ่ายรูปบัตรประชาชนค่ะจากนั้นก็กดปุ่มเพื่อถ่ายรูปมีการกรอกข้อมูลของท่านแล้วก็ตรวจสอบให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนก่อนที่จะกดปุ่มยืนยันตัวตนมีการอ่านข้อแนะนำในการสแกนใบหน้าจากนั้นก็เริ่มสแกนใบหน้าของท่านกำหนดชื่อบัญชีผู้ใช้รหัสผ่านในการเข้าสู่แอปแล้วกดยืนยันมีการตั้งค่าพินโค้ด6หลักแล้วกดยืนยันพินโค้ดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเปิดใช้งานการสแกนใบหน้าของท่านโดยกดที่ใช้งานจากนั้นกดเริ่มใช้งานและเตรียมพร้อมรอติดตามประกาศวันกดยืนยันขอรับสิทธิ์จากรัฐบาลอย่างเป็นทางการได้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ